ร4ท่านของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตให้น้องเก๋คนสวยปกติน้องเนี่ยจะช่วยเราทุกอย่างทั้งเป็นพิธีกรอ่านเสียงเก่งทุกอย่างค่ะน้องเก๋ช่วยแนะนำให้พี่พาหน่อยนะคะ4ท่านค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะทั้ง4ท่านนะคะท่านแรกนะคะเภสัชกรหญิงกมลพัชสวัสดิ์โกศลค่ะจบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะเสียงตรงเลยค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่แพทนะคะพี่แพทก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแพทย์นะคะวิทยากรท่านต่อไปนะคะคุณนิชาสิริปทุมค่ะจบการศึกษาแพทย์แผนไทยบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์แผนไทยที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอีกท่านค่ะคุณอรีไข้ควรค่ะจบการศึกษาแพทย์แผนไทยปฏิบัติตำแหน่งนะคะแพทย์แผนไทยปฏิบัติการค่ะวุฒิการศึกษาปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยบัณฑิตค่ะปัจจุบันนะคะเป็นแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลพหลโยธินหาดเสียงานค่ะได้ว่าชี้แจงให้กระจ่างขึ้นนะคะว่าคำว่าปลดล็อกเนี่ยมันครอบคลุมยังไงบ้างประเด็นไหนที่เรียกว่าปลดล็อก 100% หรือว่ายังเหลือประเด็นไหนบ้างที่ยังต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตเริ่มเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์นะคะในการกำกับดูแลของอย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะซึ่งเป้าหมายของเราคือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะคะไม่ได้เน้นไปทางสันทนาการค่ะสไลด์ถัดไปค่ะก็เนื่องจากมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วนะคะทำให้วันที่9มิถุนายน2565เนี่ยภายหลังวันที่9ก็จะเรียกกันว่าที่มีการปลดล็อกใช่ไหมคะภายหลังวันที่9เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ อย่างแรกเลยก็คือประเด็นที่คนสนใจมากคือเรื่องการปลูกเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเรื่องการปลูกเนี่ยต้องขออนุญาตกับอย.มีการตรวจสถานที่ต้องแจ้งจำนวนมีมาตรฐานมีเกณฑ์การตรวจนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่9มิถุนายน2565เป็นต้นมาแล้วเนี่ยการปลูกเนี่ยในกลุ่มประชาชนทั่วไปเกษตรกรหรือว่าใดๆกลุ่มนั้นก็แล้วแต่นะคะก็คือสามารถจะปลูกได้เพื่อที่จะใช้ดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวนะคะหรือจะจำหน่ายเชิงพาณิชย์ก็ได้แต่ในการจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูมันจะมีขั้นตอนต่อไปนะคะว่าจะขายได้ยังไงนะคะแล้วก็การปรุงยาให้ผู้ป่วยเฉพาะทางหรือว่าเพื่อการศึกษาวิจัยนะคะแต่ตรงนี้เราจะมีแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะที่หลายๆท่านคงจะทราบและเคยเข้าไปจดแจ้งกันแล้วบ้างนะคะมาแล้วนะคะส่วนสาร THC นะคะก็มีผลต่อจิตประสาทค่ะทำให้ผ่อนคลายนะคะช่วยในเรื่องการนอนหลับนะคะลดอาการขึ้นไส้อาเจียนและกระตุ้นให้อยากอาหารนะคะถามว่ากัญชารักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของกัญชานะคะจะรักษาเกี่ยวกับโรคที่มีภาวะขึ้นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดนะคะเช่นในผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็รักษาเกี่ยวกับพวกภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งนะคะโรคลมชักที่รักษายากเนี่ยก็จะเป็นลมชักที่ดื้อต่อการรักษายาในแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะคะกัญชาก็เป็นทางเลือกของการรักษาโรคลมชักนะคะอีกทางนึงนะคะสุกสายญาติแล้วก็แก้ลมแก้เส้นนะคะน้ำมันกัญชายังไม่มีนะคะส่วนการที่จะใช้บริการกัญชาได้เนี่ยเดี๋ยวแพทย์แผนไทยจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะจากโรงพยาบาลพหลเพราะว่าการที่จะใช้น้ำมันกัญชาต่างๆนี่จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์แล้วก็มีผลเลือดก่อนเราถึงจะให้น้ำมันกัญชาได้นะคะส่วนตำรับยากัญชานะคะช่วยแก้โรคอะไรบ้างเขียดเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะร่วมเป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ค่ะเราก็จะมีให้บริการนะคะในที่ห้องตรวจอายุรกรรมเบอร์8รู้จักห้องตรวจอายุรกรรมเบอร์8ไหมคะรู้จักใช่ไหมคะเวลาเราไปหาหมออะค่ะตรงพยาบาลประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะมันจะมีห้องจ่ายยามันจะมีถัดเป็นห้องตรวจเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เราก็จะนับไปเรื่อยๆอยู่ประมาณห้องเบอร์8นะคะตึกยศสหรือตึกยานสวรนะคะเราจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะเราจะมีแพทย์แผนไทยแล้วก็เภสัชกรนั่งตรวจอยู่